เส้นประธาน10ตามพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำนิยามว่าคือแนวหลักในการขับเคลื่อนธาตุทั้ง4ในร่างกาย10แนวทุกแนวมีจุดเริ่มต้นบริเวณรอบๆสะดือแล้วแยกออกไปตามส่วนต่างๆของร่างกายไปสิ้นสุดที่อวัยวะต่างๆในหลักวิชาการนวดไทยกัดว่าเส้นประธาน10มีความสำคัญมากกว่าเส้นอื่นๆในร่างกายเส้นประธาน10อยู่ในร่างกายมนุษย์ยาว1วาหนา1คืบกว้าง1ศอกและต่ำลงไปจากผิวหนังบริเวณท้อง2องคุลีโดยที่องคุลีเป็นมาตราวัดความยาวแบบโบราณโดยยาวเท่ากับข้อปลายของนิ้วกลางซึ่งที่ระดับนี้จะมีกระแสลมหรือพลังลมที่แล่นไปในส่วนต่างๆของร่างกายพลังลมที่แล่นนี้จะอยู่ในแนวเส้น10เส้นที่เรียกว่าเส้นประธาน10และจาก10เส้นนี้ยังแตกรากออกไปเป็นเส้นบริวารมากถึง 72,000 เส้นโดยตามทฤษฎีเส้นประธานมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่3อย่างด้วยกันดังนี้1เส้นซึ่งมีเส้นประธานและเส้นแขนงต่างๆมีทางเดินของเส้นที่แน่นอน2ลมเป็นพลังซึ่งแล่นไปตามเส้นหากลมแล่นไม่ปกติมีการติดขัดย่อมก่อโทษทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้และ3หลุดเป็นตำแหน่งบนร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับเส้นซึ่งเมื่อกดหรือกระตุ้นถูกจุดจะเกิดกระแสความรู้สึกแล่นของลมไปตามแนวเส้นได้ทางเดินของเส้นประธานทางเดินของเส้นประธานหมายถึงทางเดินของพลังลมที่แล่นภายในร่างกายซึ่งสามารถรับรู้ได้เมื่อกดจุดที่สัมพันธ์กับเส้นประธานนั้นๆทางเดินดังกล่าวมีทิศทางที่แน่นอนและมีลักษณะเป็นแนวแถวทอดไปอย่างเป็นระเบียบเส้นประธาน10มีชื่อเรียกดังต่อไปนี้เส้นที่1เรียกว่าเส้นอีทาเส้นที่2เรียกว่าเส้นปิงคลาเส้นที่3เรียกว่าเส้นสุมนาเส้นที่4เรียกว่าเส้นกาลธารีเส้นที่5เรียกว่าเส้นสหัสรังสีเส้นที่6เรียกว่าเส้นทวารีเส้นที่7เรียกว่าเส้นจันทภูสังเส้นที่8เรียกว่าเส้นรูชัมเส้นที่9เรียกว่าเส้นสุขุมังและเส้นที่10เรียกว่าเส้นสิกขินีและยังมีกลอน8ที่กล่าวถึงเส้นประธาน10เส้นที่สืบทอดกันมาดังนี้เป็นหมอนวดอย่าลบหลู่ดูถูกเส้นต้องรู้เห็นเส้นสายได้ทุกที่เส้นประธาน10หลักฐานโบราณมีรอบนาภีแยกเส้นสายให้พลังเส้นอีทาผ่านหัวเหนาเข้าเข่าซ้ายพอเข้าใกล้หัวเข่างกเข้าหลังผ่านศีรษะมาจมูกซ้ายให้ระวังโรคปวดหลังตามัวปวดหัวจริงเส้นปิงคลาเกิดสลับกับอีทาอยู่ด้านขวาทุกอย่างที่อ้างอิงอาการโรคละไม้คล้ายกันจริงนวดกดนิ่งหน้าหัวทั่วท้ายทอยเส้นสุมนาผ่านหัวใจไปโคนลิ้นยากกลืนกินพูดจาหน้าละห้อยลิ้นกระด้างข้างแข็งเรี่ยวแรงน้อยปิดเหงาหงอยคลุ้มคลั่งต่างๆนานาเส้นกาลธารีกลางนาภีแยก4เส้นมี2เส้นร้อยสะบักในสู่ใบหน้าเลี้ยววกกลับแขนขวาซ้ายลายนิ้วนา2บาทาแยก1เส้นเป็นสำคัญเส้นสหัสรังสีลงที่เท้าซ้ายงบขึ้นไปเล่นลอดทอดเต้าถันเนตรลำคอขากรรไกรใบหน้าพลันไปสุดกันที่ตาซ้ายให้จดจำเส้นทวารีสลับก
ับรังสีทุกเส้นที่อยู่ทางขวาดูน่าขำกินของมันหวานเกินไปไม่ควรทำกินประจำผลสนองเกี่ยวข้องตาเส้นจันทภูสังไปยังนมซ้ายเลยออกไปหูซ้ายไม่กังขาเส้นรู้ช้ำสลับกับภูสังนาไปหูขวาถ้าหูตึงคลึงเส้นนี้เส้นสิกขินีไปที่อวัยวะเพศมีสาเหตุจากไตไม่ได้ที่โรคโลหิตมดลูกทุกนารีนวดเส้นนี้เอวสะโพกโรคทุเลาเส้นสุขุมังหยุดยั้งทวารหนักลำไส้พักจุดถ่ายถ่ายของเก่าถ้ากินได้ไม่ถ่ายจะตายเอานวดเบาๆหน้าท้องคล่องระบายทั้ง10เส้นที่กล่าวคราวๆนี้เพื่อช่วยชี้ช่วยจำนำขยายเป็นหมอนวดต้องฝึกฝนจนวันตายมันไม่ง่ายเหมือนปอกกล้วยช่วยคิดเอ่ยทีนี้เราจะมาดูกันว่าจุดเริ่มต้นของเส้นประธาน10นั้นเริ่มต้นจากที่ใดรวมทั้งวิธีการหาจุดเหล่านั้นจากรูปจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของเส้นประธาน10จะเริ่มต้นที่รอบๆสะดือแต่ตำราต่างๆอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปบ้างเส้นอิทาจุดเริ่มต้นจะอยู่ด้านซ้ายของสะดือโดยห่างจากสะดือประมาณ1นิ้วมือเส้นปิงคลาจุดเริ่มต้นจะอยู่ด้านขวาของสะดือโดยห่างจากสะดือประมาณ1นิ้วมือเส้นสุมนาจุดเริ่มต้นจะอยู่เหนือสะดือประมาณ2นิ้วมือเส้นกาลธารีจุดเริ่มต้นจะอยู่เหนือสะดือประมาณ1นิ้วมือแต่ในบางตำรากล่าวว่าเส้นกาลธารีนั้นจุดเริ่มต้นจุดแรกจะอยู่เหนือสะดือ1นิ้วแล้วแตกออกไปตามแขนทั้งสองข้างจนถึงปลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วและอีกจุดหนึ่งจะอยู่ต่ำกว่าสะดือ1นิ้วแล้วแตกออกไปตามขาทั้งสองข้างถึงปลายนิ้วเท้าทั้ง10นิ้วเส้นสหัสรังสีจุดเริ่มต้นจะอยู่ด้านซ้ายของสะดือโดยห่างจากสะดือประมาณ3นิ้วมือเส้นทวารีจุดเริ่มต้นจะอยู่ด้านขวาของสะดือโดยห่างจากสะดือประมาณ3นิ้วมือเส้นจันทภูสังจุดเริ่มต้นจะอยู่ด้านซ้ายของสะดือโดยห่างจากสะดือประมาณ4นิ้วมือเส้นรู้ช้ำจุดเริ่มต้นจะอยู่ด้านขวาของสะดือโดยห่างจากสะดือประมาณ4นิ้วมือเส้นสุขุมังจุดเริ่มต้นจะอยู่ต่ำกว่าสะดือประมาณ2นิ้วมือเยื้องไปทางซ้ายเล็กน้อยและเส้นสุดท้ายคือเส้นสิกขินีโดยที่จุดเริ่มต้นจะอยู่ต่ำกว่าสะดือประมาณ2นิ้วมือเยื้องไปทางขวาเล็กน้อยต่อไปเรามาดูกันว่าเส้นประธานทั้ง10แต่ละเส้นไปสิ้นสุดที่จุดใดของร่างกายเริ่มจากเส้นอิทาจะไปสิ้นสุดที่จมูกทางด้านซ้ายเส้นปิงคลาจะไปสิ้นสุดที่จมูกด้านขวาเส้นสุมนาจะไปสิ้นสุดที่โคนลิ้นเส้นกาลธารีจะไปสิ้นสุดที่ปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าทั้ง10เส้นสหัสรังสีจะไปสิ้นสุดที่ตาด้านซ้ายเส้นทวารีจะไปสิ้นสุดที่ตาด้านขวาเส้นจันทภูสังจะไปสิ้นสุดที่หูด้านซ้ายเส้นรู้ช้ำจะไปสิ้นสุดที่หูด้านขวาเส้นสุขุมังจะไปสิ้นสุดที่ทวารหนักเส้นสิกขินีจะไปสิ้นสุดที่ทวารเบาหรืออวัยวะเพศและมีข้อสังเกตให้จำได้ง่ายๆดังนี้เส้นที่1 2 3 5 6 7และ8คือเส้นอิทาเส้นปิงคลาเส้นสุมนาเส้นสหัสรังสีเส้นทวารีเส้นจันทภูสังเส้นรู้ช้ำเมื่อเราลากเส้นตรงขึ้นไปจากจุดเริ่มต้นจะไปจรดกับจุดสิ้นสุดของเส้นนั้นๆเลยมียกเว้นแค่เส้นกาลธารีที่จุดสิ้นสุดจะแตกเป็น4เส้น
และไปสิ้นสุดที่ปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าเส้นสุขุมังที่จุดสิ้นสุดจะไปที่ทวารหนักและเส้นสิขินีที่จุดสิ้นสุดจะไปทวารเบาหรืออวัยวะเพศเมื่อเราได้ทราบถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นประธานทั้ง10กันไปแล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่าทางเดินของแต่ละเส้นจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดนั้นมีรายละเอียดอย่างไรและผ่านอวัยวะอะไรบ้างพร้อมทั้งชื่อลมประจำแต่ละเส้นโดยเริ่มจาก 1. เส้นอีทาเส้นอีทาเริ่มต้นจากข้างสะดือด้านซ้าย1นิ้วมือแล่นลงไปบริเวณหัวเหนาลงไปต้นขาซ้ายด้านในค่อนไปทางด้านหลังถึงหัวเข่าเลี้ยวๆขึ้นไปเนบข้างกระดูกสันหลังด้านซ้ายขึ้นไปบนศีรษะเลี้ยวกลับลงมาสิ้นสุดที่ข้างจมูกซ้ายโดยมีลมประจำเส้นคือลมจันทกาลา 2. เส้นปิงคลาเริ่มต้นจากข้างสะดือด้านขวา1นิ้วมือเล่นลงไปบริเวณหัวเหนาลงไปต้นขาขวาด้านในค่อนไปด้านหลังถึงหัวเข่าเลี้ยวๆขึ้นไปเนบข้างกระดูกสันหลังด้านขวาขึ้นไปบนศีรษะเลี้ยวกลับลงมาสิ้นสุดที่ข้างจมูกขวาโดยมีลมประจำเส้นคือลมศูนย์ทกลา 3. เส้นสุมนาหรือเส้นสุสุมนาโดยเริ่มจากเหนือสะดือ2นิ้วเล่นขึ้นไปภายในอกผ่านลำคอขึ้นไปสิ้นสุดที่โคนลิ้นโดยมีลมประจำเส้นคือลมชิวหาสะดม 4. เส้นกาลทารีเริ่มต้นที่เหนือสะดือ1นิ้วมือแล้วแตกออกเป็น4เส้น2เส้นบนเล่นขึ้นไปผ่านข้างชายโครงผ่านสะบักในไปยังแขนทั้งสองข้างลงไปที่ข้อมือตลอดถึงนิ้วมือทั้ง10สองเส้นล่างเล่นลงไปบริเวณต้นขาด้านในผ่านหน้าแข้งด้านในทั้งสองข้างลงไปที่ข้อเท้าตลอดถึงนิ้วเท้าทั้ง10โดยมีลมประจำเส้นคือลมกาลทารีและลมสหัสรังสีห้าเส้นสหัสรังสีหรือเส้นหัดสรังสีเริ่มต้นจากข้างสะดือด้านซ้าย3นิ้วมือเล่นลงไปบริเวณต้นขาซ้ายด้านในผ่านหน้าแข้งด้านในโคนนิ้วเท้าซ้ายทั้ง5เลี้ยวย้อนผ่านขอบฝ่าเท้าด้านนอกขึ้นมายังหน้าแข้งด้านนอกต้นขาด้านนอกไปชายโครงไปหัวนมซ้ายเลี้ยวเล่นเข้าไปใต้คางขึ้นไปสิ้นสุดที่ตาข้างซ้ายโดยมีลมประจำเส้นคือลมจักขุนิวาส 6. เส้นทวารีหรือเส้นทุวารีเริ่มต้นจากข้างสะดือด้านขวา3นิ้วมือเล่นลงไปบริเวณต้นขาขวาด้านในผ่านหน้าแข้งด้านในผ่านขอบฝ่าเท้าด้านในผ่านโคนนิ้วเท้าขวาทั้ง5เลี้ยวย้อนผ่านขอบฝ่าเท้าด้านนอกขึ้นมายังหน้าแข้งด้านนอกผ่านต้นขาด้านนอกไปชายโครงผ่านหัวนมขวาเลี้ยวเล่นเข้าไปใต้คางขึ้นไปสิ้นสุดที่ตาขวาโดยมีลมประจำเส้นคือลมทิพจักษุ 7. เส้นจันทภูสังหรือเส้นลาวุสังเริ่มต้นจากข้างสะดือด้านซ้าย4นิ้วมือเล่นผ่านราวนมซ้ายผ่านด้านข้างของคอขึ้นไปสิ้นสุดที่หูซ้ายโดยมีลมประจำเส้นคือลมคทาหู 8. เส้นรู้ธรรมหรือเส้นรู้ทางหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเส้นอุรังกะเริ่มต้นจากข้างสะดือด้านขวา4นิ้วมือเล่นผ่านราวนมขวาผ่านด้านข้างของคอไปสิ้นสุดที่หูขวาโดยมีลมประจำเส้นคือลมคทาหู 9. เส้นสุขุมังหรือเส้นนันทกวัฏเริ่มต้นจากใต้สะดือ2นิ้วมือเยื้องซ้ายเล็กน้อยเล่นไปยังทวารหนักโดยมีลมประจำเส้นคือลมกุงขุงและ10
เส้นสิกินีหรือเส้นสิกินีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเส้นคิชะเริ่มต้นจากใต้สะดือ2นิ้วมือเยื้องขวาเล็กน้อยเล่นไปยังทวารเบาโดยมีลมประจำเส้นคือลมสังขีด